ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบอะไรกับสุขภาพและอันตรายแค่ไหนถ้าจะดูแลและป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 จะต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะกำลังประสบปัญหานะคะฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานนะคะในหลายจังหวัดค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับฝุ่น PM 2.5 นะคะที่เกินมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 และใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศในสถานที่ที่คุณแม่อยู่หรือว่าคุณแม่แล้วก็ครอบครัวจะเดินทางไปนะคะก่อนรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่กันนมแม่นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากสามารถผ่านการกรองของร่างกายเข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายได้ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือได้แก่เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวและก็ผู้สูงอายุค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะดังนั้นการปฏิบัติตัวของทั้ง2กลุ่มคือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงนั้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะได้แบ่งระดับค่ามลพิษทางอากาศเป็น5ระดับนะคะโดยมีการใช้สีนะคะเป็นสัญลักษณ์บอกความรุนแรงนะคะของมลพิษทางอากาศนะคะก็มีแต่สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะแล้วแต่ละสีหมายความว่าอย่างไรและมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังกันเลยสีฟ้าเป็นระดับดีมากนะคะประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุ่มเสี่ยงนะคะสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะสีเขียวจัดว่าเป็นระดับดีประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติกลุ่มเสี่ยงแนะนำหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นการปั่นจักรยานหรือการวิ่งพร้อมกับเฝ้าระวังภาวะสุขภาพที่ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอาการไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกใจสั่นวิงเวียนศีรษะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะสีเหลืองจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมกับเฝ้าระวังความผิดปกติด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีต้องรีบไปพบแพทย์ในกลุ่มเสี่ยงแนะนำหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือออกกำลังกายกลางแจ้งและหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในผู้มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังอาการหากมีอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจถี่หายใจไม่ออกวิงเวียนศีรษะเจ็บแน่นหน้าอกให้รีบไปพบแพทย์สีส้มมลพิษทางอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแนะนำให้กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้านและการออกกำลังกายกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กพร้อมกับเฝ้าระวังอาการผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีควรไปพบแพทย์ในผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย5วันและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ระดับสุดท้ายสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนทั่วไปแนะนำให้ลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้านหากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองงดการออกกำลังกายกลางแจ้งให้เปลี่ยนไปออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละอองในกลุ่มเสี่ยงให้งดการออกนอกบ้านและออกกำลังกายกลางแจ้งให้อยู่ภายในอาคารและหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆให้รีบไปพบแพทย์ค่ะก็ทราบไปแล้วนะคะว่าสัญลักษณ์สีแต่ละสีหมายความว่าอย่างไรและก็มีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าที่ที่เราอยู่หรือว่าที่ที่เรากำลังจะเดินทางไปค่ะมีค่าฝุ่นละออง PM นะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่ระดับสีแดงหรือเปล่านะคะสามารถเดินทางไปได้ไหมวันนี้พี่กันก็เลยมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันนะคะ Air for Thai ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีหลายแอปพลิเคชันนะคะตัวพี่กันเองใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็เห็นว่าสะดวกนะคะใช้งานง่ายค่ะทุกคนสามารถใช้ได้ค่ะก็เลยนำมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะใช้งานอย่างไรค่ะเรามาเริ่มจากการโหลดแอป Air for Thai ค่ะเราไปที่ App Store นะคะใน iOS หรือว่า iPhone นะคะส่วนที่เป็น Android นะคะก็ไปที่ Play Store นะคะเพื่อโหลดแอป Air for Thai ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหาค่ะพิมพ์คำว่า
Airfortai นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะขึ้นมานะคะในนี้ในที่นี้นะคะพี่กันโหลดไว้แล้วค่ะมันเลยให้เปิดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่โหลดนะคะก็ดาวน์โหลดก่อนเลยค่ะแล้วก็เข้าไปเปิดใช้งานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกใช้กันดูค่ะใครสะดวกแบบไหนใครชอบแบบไหนนะคะก็เลือกใช้กันได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะต่อไปเรามาเริ่มตรวจสอบสภาพอากาศกันเลยค่ะก็เปิดไปที่หน้าจอนะคะไปแอป Airfortai ค่ะแล้วเขาจะขึ้นนะคะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกตรวจสอบอะไรนะคะเราก็เลือกไปที่รายงานสถานการณ์ PM 2.5 ค่ะก็จะแสดงนะคะระดับสีนะคะที่เราอยู่ณปัจจุบันค่ะว่าอยู่ที่สีอะไรนะคะตอนนี้พี่แกงก็อยู่ในสถานที่นะคะที่มีระดับฝุ่น PM นะคะเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นระดับดีนะคะก็ปลอดภัยสบายใจค่ะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการตรวจสอบสถานที่ที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะก็ให้เรานะคะให้เราจิ้มไปที่รูปแผนที่ประเทศไทยนะคะก็แสดงระดับฝุ่น PM นะคะทั่วทั้งประเทศค่ะก็เราก็แหวกดูนะคะว่าดูจังหวัดไหนนะคะหรือนะคะถ้าเราต้องการนะคะจะดูนะคะในแต่ละพื้นที่อำเภอในแต่ละจังหวัดนะคะให้เราจิ้มไปที่จุด3จุดแล้วก็ขีด3ขีดนะคะก็จะแสดงนะคะพื้นที่ต่างๆค่ะกรุงเทพปริมณฑลนะคะทีนี้นะคะด้านล่างนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะก็จะเจอภาคค่ะเราจะไปภาคไหนนะคะตรวจสอบเลยค่ะอย่างเช่นถ้าพี่แกนจะไปภาคเหนือนะคะพี่แกนก็จิ้มไปที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือก็จะขึ้นมาค่ะแต่ถ้าไปดูที่อำเภอเมืองนะคะเชียงใหม่เราก็เลื่อนลงมานะคะเพื่อหาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาเจอนะคะตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสีเขียวค่ะก็อยู่ในระดับดีค่ะก็ไปได้เลยนะคะอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่น PM 2.5 มีดังต่อไปนี้ค่ะกรณีที่ได้รับฝุ่น PM 2.5 อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในช่วงแรกให้เราเห็นอาการหรือการเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีแต่ถ้าได้รับฝุ่น PM 2.5 ติดต่อกันเป็นเวลานานและมีการสะสมในร่างกายนะคะก็สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านร่างกายค่ะในที่นี้นะคะพี่กันแบ่งเป็นผลกระทบต่อด้านสุขภาพแล้วก็ผลกระทบต่อด้านผิวหนังค่ะผลกระทบด้านสุขภาพนะคะก็จะมีอาการไอจามแสบจมูกมีน้ำมูกไหลผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะก็จะกระตุ้นนะคะให้เกิดอาการภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดโรคที่หลอดเลือดและหัวใจเรื้อรังการเกิดโรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอดผลกระทบทางผิวหนังมีผื่นขึ้นตามตัวปวดแสบปวดร้อนระคายเคืองผิวหนังเป็นลมพิษและถ้าอาการหนักมากนะคะก็จะพบว่ามีลมพิษนะคะบริเวณใบหน้าขาหนีบข้อพับต่างๆของร่างกายทำให้ผิวหนังอ่อนแอแล้วก็เหี่ยวย่นได้ง่ายค่ะเมื่อเรียนรู้นะคะวิธีการตรวจสอบสภาพอากาศนะคะในสถานที่ที่เราอยู่หรือที่เราจะไปนะคะผ่านแอปพลิเคชันกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้นะคะวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เบื้องต้นนะคะก็คือการใส่หน้ากากอนามัยค่ะซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยนั้นเราควรจะต้องใส่ให้มีประสิทธิภาพนะคะถ้าใส่แล้วก็จะต้องสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ค่ะซึ่งหน้ากากอนามัยที่แนะนำว่าสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ก็คือหน้ากากอนามัย N95 นะคะซึ่งมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะที่พี่กันถือมาทีนี้พี่กันก็มีหลักการนะคะในการใช้หน้ากากอนามัย N95 ให้มีประสิทธิภาพนะคะหลักการแรกค่ะเราต้องเลือกหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะและก็เลือกขนาดนะคะที่เหมาะสมค่ะก็คือของเด็กก็ของเด็กของผู้ใหญ่ก็คือของผู้ใหญ่สามารถกระชับตามรูปหน้าได้นะคะข้อที่2คือหน้ากากอนามัยถ้าพบว่าหน้ากากอนามัยบางชิ้นนะคะเป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าพบว่าชำรุดขาดเปื้อนควรจะเปลี่ยนทันทีค่ะข้อที่3ค่ะหน้ากากอนามัยเราจะไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะข้อที่4ค่ะควรล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างถอดหน้ากากอนามัยค่ะข้อที่5นะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะคะเราต้องหมั่นตรวจสอบนะคะว่าหน้ากากอนามัยยังแนบสนิทกับใบหน้าของเรา
ข้อ6นะคะในผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะหอบหืดโรคปอดโรคหัวใจโรคที่หายใจลำบากนะคะก่อนใส่แมส N95 นี้นะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะหรือว่าถ้าใส่แล้วมีอาการผิดปกติหายใจไม่สะดวกนะคะให้รีบเอาตัวเองนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่ปอดฝุ่น PM ก่อนนะคะแล้วก็ถอดแมสออกแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะต่อไปค่ะพี่แกนจะมาสวมหน้ากากอนามัยนะคะให้ดูค่ะว่าก็ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างไรค่ะที่ถูกวิธีนะคะขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะคะถ้าเป็นหน้ากากอนามัย N95 ของ 3M นะคะมันก็จะมีฟองน้ำตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะอยู่ด้านบนนะคะก็เราให้เราจับแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเตรียมเอาฟองน้ำไว้ด้านบนจมูกนะคะก็คือตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเชือก2เส้นนี้นะคะซึ่งเชือก2เส้นนี้นะคะเส้นล่างก็อยู่บริเวณคอนะคะเส้นบนก็จะอยู่บนใบหูแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่แกจะใส่ให้ดูนะคะเอาฟองน้ำตรงนี้นะคะวางไว้ตรงจมูกค่ะกดโค้งให้เข้ากับลูกจมูกนะคะแล้วก็ดึงข้างล่างลงมาค่ะตรงนี้นะเส้นล่างนะคะแล้วให้เราดึงนะคะเป็นเส้นแรกนะคะลงไปที่ต้นคอเลยค่ะจากนั้นก็มาดึงเส้นบนนะคะให้ลงไปทัดกับใบหูของเราค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นด้านข้างนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะดึงให้กระชับกับใบหน้านะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการถอดออกนะคะก็จะให้ถอดนะคะเส้นด้านล่างก่อนค่ะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ถอดเส้นด้านบนค่ะหลังจากถอดหน้ากากอนามัยแล้วอย่าลืมไปล้างมือให้สะอาดนะคะข้อควรรู้นะคะหน้ากากอนามัย N95 นั้นจะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดโรคหอบหืดหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ป่วยที่มีการหายใจลำบากค่ะใส่หน้ากากอนามัยนั้นก็จะทำให้อากาศนะคะถ่ายเทลำบากค่ะผู้ป่วยก็จะมีอาการของโรคกำเริบนะคะหรือว่าหายใจไม่สะดวกค่ะแล้วก็หน้ากากอนามัย N95 นะคะถ้าในเด็กนั้นถ้าใส่ให้เด็กแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะจะหายใจไม่สะดวกค่ะแล้วจะทำอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าหาซื้อ N95 ไม่ได้เพราะว่าขาดตลาดนะคะซึ่งนะคะก็มีคำแนะนำนะคะว่ามีการใช้หน้ากากอนามัยแบบปกตินะคะที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราก็จะใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่การใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะได้นะคะมีผู้ศึกษานะคะว่าให้เราใช้กระดาษทิชชู่นะคะพับ2ชั้นค่ะแล้วก็ใส่ไว้ในหน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ายังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ก็สำหรับพี่การก็คิดว่าให้เราถ้าไม่มีก็ให้ใส่แบบนี้ไปก่อนนะคะเราทิชชู่นะคะมา2แผ่นค่ะพับนะคะใส่ไว้ในหน้ากากอนามัยค่ะวิธีการนะคะให้เอาทิชชู่นะคะมาซ้อนทับกัน2แผ่นนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีทิชชู่ขนาดเล็กนะคะก็เอา2แผ่นนะทิชชู่แบบม้วนหรือขนาดเล็กนะคะก็เอามา2แผ่นมาซ้อนกันเลยก็ได้นะคะแต่พี่กันมีทิชชู่ขนาดนี้นะคะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ที่หน้ากากอนามัยค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่าขนาดจะไม่พอดีนะคะเราก็ต้องตัดออกค่ะเพื่อให้เวลาที่เราใส่หน้ากากอนามัยนั้นจะได้แนบชิดกับใบหน้านะคะตัดให้มีขนาดพอดีนะคะกับหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าถ้าพับมันจะหนาไปแล้วก็ใส่แล้วไม่สบายนะคะเห็นไหมคะทิชชู่ก็จะพอดีกับหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเทคนิคนะคะการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องนะคะให้เอาสีเข้มไว้ด้านนอกนะคะจะมีสีเข้มแล้วก็สีขาวนะคะ
ข้างสีอ่อนข้างในค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือว่าสีไหนก็ตามหลักการเหมือนกันค่ะสีเข้มจะต้องอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็สีอ่อนอยู่ด้านในนอกจากนี้นะคะตรงขอบค่ะให้เราดูนะคะตรงนี้ขอบจะมีลักษณะ2แบบคือขอบแข็งด้านหนึ่งแล้วก็ขอบอ่อนด้านหนึ่งนะคะขอบอ่อนด้านหนึ่งนะคะอ่อนกับแข็งนะคะวิธีการใส่ให้เอาด้านแข็งอยู่ตรงจมูกนะคะเอาทิชชู่ซ้อนนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะกดตรงที่แข็งนี้ให้เข้ากับจมูกแล้วก็ใส่ค่ะดึงนักค่ะก็คือว่าถ้าหา N95 ไม่ได้นะคะเราก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาร่วมกับทิชชู่พับกัน2แผ่นนะคะทดแทนไปก่อนนะคะเพราะคนศึกษานะคะบอกว่าสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM ได้ถึง 90.82% กันเลยทีเดียวและถ้าจะให้ดีนะคะถ้าคุณแม่อยู่ในพื้นที่เป็นสีส้มนะคะหรือว่าจะจำเป็นต้องไปพื้นที่ที่เป็นระดับค่ามลพิษทางอากาศอยู่ที่สีส้มนะคะก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่กลางแจ้งค่ะหรือว่าลดระยะเวลาการอยู่กลางแจ้งนะคะให้น้อยที่สุดค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการปฏิบัติตัวนะคะในการอยู่ในสถานการณ์ที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานนะคะพี่กันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ